สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬากับทีมงานไอบ็อกของเขาเนาะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งนักกีฬาตัวสร้างคอนเทนต์ให้กับสื่อโซเชียลแล้วก็นักข่าวกันไปตามๆกันเลยก็ได้เนาะซึ่งนั่นก็เป็นทางด้านแม็กไกว์นะซึ่งเป็นกองหลังของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะเพิ่นก็ได้สร้างคอนเทนต์อีกแล้วในล่าสุดนี้เพิ่นก็ได้ใส่แค่พาดหางหรือว่ากวางเดียวหลังที่คำศัพท์ของเราเฮาเนาะใส่กับปอกว่าจนมีเลือดกันเลยเนาะซึ่งเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันว่าเป็นอะไรกันแน่ก็คือล่าสุดในวันที่16เมษายน2022ที่ผ่านมาเนาะทางด้านแฮร์รี่แม็กไกว์เนาะเพิ่นก็ได้สร้างคอนเทนต์กันอย่างต่อเนื่องก็ได้ซึ่งล่าสุดเพิ่นก็ได้จัดการใส่แค่พาดหางใส่กับปอกว่าเนาะเพื่อนของทีมไปแบบงงๆกันเลยแล้วก็มีเลือดตกอย่างออกกันเลยนะซึ่งว่าเราจะไปเบิ่งจังหวะดังกล่าวกันเลยก็คือจังหวะดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเล็กซ์เตโอลิสเนาะเพื่อนก็ได้มีการเปิดบอลจากแคมเซนเข้าไปในหน้าประตูเนาะซึ่งก็เป็นทางด้านคริสเตียโน่โรนัลโดนะเพื่อนก็ได้กระโดดโมงแต่ว่าทางบุหารการป้องกันของผู้รักษาประตูอย่างทีมครูซเนาะที่สามารถป้องกันไว้ได้แต่ว่าไฮไลท์ที่สำคัญก็คือทางในจังหวะดังกล่าวทางแม็กไกว์เพิ่นก็ยืนอยู่ทางหลังของโดนัลโดนะเพิ่นก็พยายามที่ว่าจะเล่นบอลในจังหวะดังกล่าวแต่ว่ามีการเสียหลักเฮ็ดให้ซึ่งว่าเพิ่นก็ใส่ขาฟาดเข้าไปที่ใบหน้าของทางนั้นปอป๊อกบ้านะจะต้องมีเลือดตกอย่างออกกันเลยซึ่งว่าจากจังหวะดังกล่าวแน่นอนปอกบ้าก็ได้แสดงความเจ็บปวดทันทีรวมทั้งมีอาการบ่พอใจและก็โมโหอย่างหนักพอสมควรนะจนเหตุให้ทางด้านคริสเตียโน่โรนัลโดนะที่ว่าเป็นพระเอกในนัดนี้ที่สามารถยิงได้3ประตูและก็เป็นการเฮ็ดแฮตทริกที่60ในอาชีพของเราเพื่อนก็ได้ไปปลอบใจทางด้านปอกบ้ากันเลยนะทีมสังกอนที่จะมีทีมแพทย์ของทางด้านสนามเข้าไปปฐมพยาบาลก่อนที่เหตุการณ์จะกลับมาแข่งขันได้ปกติเนาะสำหรับแม็กกอยก่อนนั้นอีกเพื่อนก็มีการสร้างความฮือฮาลักษณะแบบนี้นะจนในสนามไปหลายพอสมควรนะซึ่งเพื่อนก็ได้รับสายยาวแบบเป็นนักสร้างคอนเทนต์ไปเลยใน 2-3 วันที่ผ่านมานั่นเองซึ่งเราไปเบิ่งคลิปนำกันเลยเป็นอะไรกันเลยเดี๋ยวไปเบิ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมานำกัน